แบบคืออย่างพี่ตอนแรกเขาก็ไม่ได้เข้ามาทำงานวงการแบบเขาก็เป็นดีเจอยู่ใช่ไหมใช่แต่ว่าหลังๆมาเขามีเล่นละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตันก็มีความรู้สึกว่าถ้าตันจะคบคนคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะเลือกคนที่เขามีเวลาให้เราเป็นคนนอกวงการดีกว่าแต่จริงๆแล้วตอนนี้จะพูดจะว่าไปนะละครเอเขาก็ปิดกล้องไปแล้วนะไอ้เรื่องที่เป็นผู้มนุษย์วิเศษอะไรของเขาเนี่ยเขาเล่นอยู่เรื่องนั้นนะมนุษย์วิเศษของเอ็กซ์แซกอ่ะอ๋อนึกว่าอยู่ดีด้าจากวงนี่ละครก็มาแล้วก็ถือว่าเขานอกวงการอีกครั้งแล้วนั่นเนี่ยก็ยังมีงานติดต่อเขามามีหนังมีอะไรติดต่อมาเรื่อยๆนะฮะคุยเรื่องอุบัติเหตุนิดนึงดีๆผมบอกว่ามีอุบัติเหตุบนทางด่วนล่าสุดนะใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะคือการอ่ะสวยมากเลยคือแบบทุกวันนี้รถที่ขับอยู่อ่ะคือมีแต่คนมาชนนะคะสองครั้งแล้วอ่ะคือจอดไว้เฉยๆแล้วก็มีแต่คนมาชนอย่างล่าสุดเนี่ยขับไปคือไม่ได้ขับไปชนเขาไม่เลยค่ะหนูจอดไว้เฉยๆแต่บนทางด่วนนี่ลูกบนทเวเลยค่ะวันนั้นจะไปถ่ายละครที่ปทุมเวทจอดนะถุงจ๋าไม่ใช่หนูก็ไม่ได้ว่าจอดเนี่ยแต่คือรถหนูจ่ายเงินหมายถึงอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วที่เรามาด้วยกันนะใช่ทำไมแล้วก็คือว่าแต่คือตัวตาไม่ได้เป็นไรไงคือขับรถอยู่จ่ายเงินปุ๊บก็ขึ้นด่านตรง IT Square ค่ะก็แล้วอยู่ดีมันก็รถมันก็ดังแบบตึกๆๆๆแบบคือรถมันเสียงดังมากเลยเราก็นึกว่าไม่ใช่รถเราเพราะเราเพิ่งเปิดกระจกจ่ายค่าทางด่วนใช่มั้ยคะเราก็แบบปิดกระจกเฮ้ยมันก็ยังดังอยู่ก็เลยแบบพอขึ้นพอมันเป็นทางขึ้นไปอย่างเงี้ยพอขึ้นไปใช่แล้วเราก็เลยจอดชิดซ้ายก่อนคราวนี้ก็เลยแหละสตาร์ทรถใหม่เฮ้ยยังดังอยู่เป็นอะไรอ่ะคราวนี้ก็เลยแบบเปิดไฟกระพริบแล้วก็ลงมาดูคือชิดแล้วนะคะแล้วก็พอขึ้นไปได้สักพักไม่ได้ขึ้นแล้วจอดเลยนะคือขึ้นไปสักพักนึงก่อนแล้วเราก็จอดแล้วก็ลงมาดูโอ้โหรถยางหน้าแตกคือแบบว่าแบนแตะเลยอ่ะแล้วเราก็เลยแบบปิดประตูรถเข้ามาคุยโทรศัพท์ว่าจะทำยังไงดีจะโทรบอกที่กองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะอยู่ดีๆมอเตอร์ไซค์ตำรวจมามอเตอร์ไซค์ตำรวจมาจากไหนไม่รู้เขาขับแบบว่าเหมือนแบบ160 180งั้นเลยอ่ะขับไม่แบกเลยเต็มที่ก้นที่ท้ายรถเราเลยค่ะคือปึ้งแล้วตัวเขาก็ลอยมาบนหลังคาหนูแล้วก็กระเด็นหลบไปตรงข้างๆแล้วตัวเขาพาดอยู่ครึ่งโทเวอย่างเงี้ยเกือบตกอ่ะใช่แล้วก็แบบว่าแล้วก็หมวกกันน็อกก็มากระแทกตรงข้างๆรถอีกทีนึงแล้วแกสลบไหมฮะคุณตำรวจไม่สลบค่ะไม่เป็นไรค่ะแกก็โหนตัวลงมาเลยเขาก็ไม่ยอมให้แจ้งความด้วยค่ะหนูก็ว่าเขาจุกเป็นเพราะอะไรไม่รู้เขาเข้ามาด้วยความเร็วขนาดนั้นทั้งที่เห็นว่ารถจอดอยู่คงปลอนคงไม่คงแน่นคงมากไม่คงด้วยค่ะไม่คงเรียกได้ว่ามีเสน่ห์ดึงดูดทั้งตัวลูกตาลเองและรถของลูกตาลนะมีรถดึงดูดตำรวจแต่ตอนนี้เรามีแขกรับเชิญเพิ่มขึ้นนี่นี่ลูกตาลเข้ามาพร้อมกับน้องๆไงดัชชี่บอยดัชชี่บอยมาน้องจ๋าน้องนั่งน้องนั่งพี่เอาเก้าอี้ให้โอเคเดี๋ยวเก้าอี้ให้น้องนั่งน้องนี่มาน้องเข้ามาเลยเด็กๆเข้ามาเลยเอ็มมี่ลุกที่เอ็มมี่ลุกไปในระหว่างนี้นะหนูแม่หนูแม่แขกเอ็มมี่ลุกไปเอาไปแหมพี่น้องๆน้องๆนั่งน้องนั่งนี่ระหว่างนี้จะเห็นว่านี่นะน้องๆทั้ง4คนเป็นผู้เข้ารอบสุดท้ายดัชชี่บอยดัชชี่โปรฟีล่าสุดเอนะฮะ1 2สาว2หนุ่มค่ะตัวกันหน่อยมั้ยเข้ามานี่ล่าสุดในปีต่างๆเอ้ยในสาขาต่างๆด้วยแนะนำตัวกันดีกว่าแนะนำตัวหน่อยเนิ่นตัวหน่อยครับสวัสดีครับโจอี้ธนกิจอยู่โต D11 ครับสาขาร้องเพลงครับสาขาร้องเพลงนะน้องมาจากสาขาไหนจ๊ะสวัสดีค่ะชนิษฐาหรือชาพันธ์อินตราดีสามมาจากสาขาการแสดงค่ะสาขาการแสดงครับสวัสดีค่ะเฟิร์นพลดาแสงเดือนดีห้านะคะจากสาขาร้องเพลงค่ะอ๋อร้องเพลงน้องคุณสวัสดีค่ะใช่ใช่ใช่เก้าปีแล้วค่ะสวัสดีครับสุกัสนพรุชโชธนาภิรักษ์นะครับ D7สาขาการแสดงครับสาขาเขามีกี่สาขาเนี่ยสองสาขาสองสาขาเหรออ๋อคือการแสดงกับร้องเพลงแล้วไงสองสี่คนนี้ก็คือผู้ที่ชนะหรือว่าอะไรสุดท้ายตอนนี้ประกวดเสร็จได้ยังเนี่ยยังครับยังกำลังจะประกวดวันที่16นี้ค่ะเหรอจ๊ะแล้วตอนนี้ต้องทำไงบ้างเห็นบอกว่ามีให้ท่านผู้ชมทางบ้านอะไรประกวดมากทำยังไงมีไหมปีนี้ไม่มีวอร์ปีนี้ไม่มีวอร์ไม่มีวอร์ต้องทำอะไรบ้างคะทั้งบ้านที่จะเชียร์ทำไงอ่ะก็สามารถติดตามได้นะคะทุกวันอาทิตย์ใช่ไหมแล้วก็มีในเว็บด้วยเพราะน้องๆเขาก็จะเก็บตัวกันอยู่ในบ้านแล้วตอนนี้ก็เก็บตัวผ่านมาแล้วประมาณช
เดือนได้ปะประมาณเดือนสามอาทิตย์ใช่แล้วเราก็กำลังจะประกวดกันวันที่16นี้ก็ถ้าใครชอบก็สามารถไปติดตามชมการประกวดได้นะคะที่ MCC Hall The Mall Bangkhae เอ้ย The Mall Bangkhae ค่ะแล้วก็ถ้าใครเป็น The Mall Bangkhae แล้วไม่เจอให้พี่กลับมาฟังกะปิเลยนะให้กลับมาบางกะปิแต่ให้ไปบางแคก่อนให้รถมาตียูเทิร์นกลับมาเขาลงอยู่ที่บางไหนแน่ The Mall Bangkhae ก็พอดีหันไปมองหน้าพี่กิ๊กแน่เลยที่บางแคคือจะไปอยู่บ้านคนชราซะแล้วว่าอย่างนั้นเถอะเอาน้องๆฝากกันสักนิดนึงช่วยกันฝากนะให้ติดตามมีกี่คนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในงานนะคะจะมีการแสดงจากรุ่นพี่นะคะมาให้พวกเราได้ชมกันค่ะค่ะก็จะมีพี่ลูกตาลอริสาวิวนะคะแล้วก็พี่เขตฐานทัพพี่น้ำและพี่พัทพี่ออฟชนะพลแล้วก็พี่เบนปุญญาพรย้ำกันไว้วันไหนที่ไหนเดี๋ยวพี่ลูกตาลบอกวันที่16สิงหาค่ะ16สิงหานี่คือวันไหนในวันอาทิตย์วันนี้นะอาทิตย์นี้แล้วนะอาทิตย์นี้แล้วไปเจอกันที่ MCC Hall The Mall บางกะปิกี่โมงบ่ายสองบ่ายสองห้างเปิดตอน10 โมงให้ไปตอนนั้นก่อนไปจองที่ไม่ต้องไปแต่5 โมงเพราะว่าเดี๋ยวยามจะไล่เอาแต่ใกล้ๆเลยดีกว่าพรุ่งนี้เป็นวันแม่นะคะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะคะที่สำคัญเลยอยากจะให้เชิญชวนคุณลูกทั้งหลายนะคะไปกอดแล้วก็บอกรักคุณแม่อย่าทำวันเดียวทำทุกวันเลยการกอดเนี่ยเป็นความอบอุ่นมากมีท่ากอดหลายท่ามี4 ท่านะที่เราจะบอกแม่อันนี้ท่ากอดแบบแม่หมีลูกหมีแก้มแนบแก้มนี่เคียงบ่าเคียงไหล่ก็มีอย่างนี้โอ้ให้กำลังใจกันนะแล้วมีแบบกอดสุดท้ายด้วยครับโอ้ไม่มิดกอดแบบด้านหลังเลือกสามคนเลือกกอดคุณแม่กันได้นะคะมีท่ากอดมีท่ากอดนี่ของจริงเหรอเนี่ยจริงนี่ไปมาเลยรู้เลยโอเคโอเคเอาวันนี้ขอบคุณน้องๆดัชชี่ดัชชี่บอยดัชชี่เกิร์ลนะครับแล้วก็คุณลูกตาลด้วยนะขอบพระคุณครับนะฮะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เราหยุด1 วันเพราะว่าผมต้องไปกอดแม่ครับแม่ไม่ได้กอดแม่มาบอกรักแม่ผ่านปากใช่ไหมเอาบอกรักแม่ไปมามี I love you นี่แล้วว่าแม่คิดถึงจังนะครับเขารักแม่แปลครบถ้วนเราเนี่ยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะพบกันวันพฤหัสนะสวัสดีครับให้เจ้ามี